ชูวิทย์กล้าวขอทำเพื่อประเทศชาติเผยอาการป่วยอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานชูวิทย์แฉยับเศรษฐาทวีสินเลี่ยงภาษีทำรัฐเสียหายกว่า500ล้านพร้อมเผยอาการป่วยอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานขอทำเพื่อประเทศชาตินายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแฉเพื่อชาติเปิดเผยข้อมูลสำคัญของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยมีพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษีกว่า521ล้านบาทจากการซื้อที่ดินทำรัฐเสียหายมูลค่ามหาศาลพร้อมกันนี้นายชูวิทย์ยังเผยอาการป่วยของตนเองลั่นขอทำเพื่อประเทศชาตินายชูวิทย์ได้นำหลักฐานการซื้อขายที่ดินของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยเป็นการซื้อขายที่ดินย่านถนนสารสินเนื้อที่1ไร่เศษราคากว่า 1,570 ล้านบาทเมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นที่ดินตารางวาละ1ล้านบาทที่นายชูวิทย์อ้างว่าแพงที่สุดในประเทศไทยแต่มีการประเมินซื้อขายของบริษัทตารางวาละ4ล้านบาทมีการหลบเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทำให้รัฐขาดรายได้ไปกว่า521ล้านบาทถือเป็นการทำนิติกรรมอำพรางมีการแบ่งโอนที่ดินทั้งแปลงเป็น12วันและให้มีผู้ซื้อขาย12คนโดยมีหลักฐานการโอนที่ดินในวันทำการติดต่อกันทั้งหมด12วันจากเดิมที่ต้องเสียภาษีหากโอนที่ดินในวันเดียวเป็นเงินกว่า580ล้านบาทแต่บริษัทเสียภาษีที่ดินเป็นเงินเพียง59ล้านบาทเท่านั้นนายชูวิทย์บอกว่าการโอนที่ดินในลักษณะนี้เป็นการเลี่ยงเสียภาษีในฐานะห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนหรือคณะบุคคลเพราะต้องเสียจำนวนเงินเยอะกว่าการแยกจ่ายเป็น12วันและยังเห็นว่ามีความผิดปกติในโฉนดที่ระบุถึงเงินมัดจำค่าที่ดินในแต่ละวันไม่ตรงกันส่วนใหญ่ใช้เงินสดมากกว่าร้อยละ50ในการวางมัดจำซึ่งเป็นเงินครั้งละกว่า200ล้านบาทมองว่าผิดปกติเพราะเงินจำนวนมากขนาดนี้จะต้องจ่ายด้วยเช็คแต่ครั้งนี้เป็นเงินสดนายชูวิทย์ยังมีหลักฐานการประชุมของบริษัทแสนสิริเมื่อวันที่14สิงหาคม2562ที่มีมติให้แยกโอนที่ดินรวม12วันโดยมีการลงนามรับรองของเศรษฐาซึ่งบริษัทแสนสิริเป็นบริษัทมหาชนมีฝ่ายกฎหมายที่เชี่ยวชาญจึงต้องรู้ช่องทางทางกฎหมายเป็นอย่างดีและเชื่อว่าหากนายเศรษฐาได้รับเลือกให้เป็นนายกก็จะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนนายชูวิทย์ยังระบุว่าบริษัทแสนสิริไม่เคยซื้อที่ดินโดยตรงจากเจ้าของแต่ให้บริษัทในเครือมาซื้อแล้วก็ทำธุรกรรมอำพรางจนทำให้มีราคาที่ดินสูงขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทแสนสิริเคยติดต่อซื้อที่ดินของชูวิทย์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทมาแล้วแต่ไม่ขายให้เนื่องจากติดสัญญาซื้อขายกับบริษัทอื่นอยู่และได้ขายไปให้กับบริษัทดังกล่าวเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่ได้แค้นใจที่แสนสิริไม่ซื้อที่ของตนเองแต่ตนเองได้ตกลงกับบริษัทหนึ่งไว้ก่อนแล้วไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองกับนายเศรษฐาเป็นการส่วนตัวแต่อยากให้ประเทศไทยได้นายกที่ซื่อสัตย์สุจริตตามรัฐธรรมนูญมาตรา160หลังจากนี้จะนำเรื่องดังกล่าวส่งให้กลต.กรมสรรพากรและประธานรัฐสภาตรวจสอบความผิดปกติของการหลีกเลี่ยงภาษีของนายเศรษฐาซึ่งถือว่าทำให้รัฐเสียหายกว่า521ล้านบาทต่างจากกรณีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์แม้ว่าจะถูกกล่าวหาว่าถือครองหุ้นสื่อ 42,000 หุ้นแต่ยังไม่ทำความเสียหายให้กับประเทศนายชูวิทย์บอกต่ออีกว่าจะเตรียมนำเรื่องดังกล่าวไปยื่นให้สว.พิจารณาในการโหวตเลือกนายกและนำเรื่องเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ในไทยมักจะหลีกเลี่ยงภาษีด้วยวิธีนี้แต่บริษัทแสนสิริทำเยอะกว่าบริษัทอื่นจึงไม่เห็นด้วยที่จะเสนอให้นายเศรษฐาเป็นนายกแต่เห็นว่านายชัยเกษมนิติสิริที่ยังมีชื่อเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกมีความเหมาะสมที่สุดเพราะเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายและมีอายุมากแล้วคงไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงส่วนนางสาวแพทองธารชินวัตรนั้นตนเห็นว่ายังมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำทุกอย่างให้ทักษิณผู้เป็นบิดาได้กลับไทยสำหรับการออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้นายชูวิทย์ยืนยันว่าเป็นการแฉเพื่อชาติและเป็นเพียงเรื่องแรกยังมีอีก11เรื่องที่ยังรอการเปิดเผยซึ่งได้ตั้งชื่อเรื่องไว้ทั้งหมดแล้วและยังได้กล่าวต่อหน้าสื่อมวลชนอีกว่าตนเองไปหาหมอมาเมื่อช่วงเช้าเพื่อไปทำคีโมอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน
ตัวเองมีเวลาไม่เยอะบนโลกใบนี้ขอทำเพื่อประเทศชาติแต่ตนคิดว่าถึงจะตายไปวันนี้พรุ่งนี้ทุกอย่างก็กลับมาเป็นแบบเดิม